ยืดแขนทำความสะอาดได้ทุกซอกมุมม็อบถูพื้นได้ชิดผนังมีระบบขจัดคราบถูซ้ำอัตโนมัติของวางรกแค่ไหนก็หลบได้ดูบ้านผ่านกล้องบนตัวหุ่นยนต์ได้แม้เราจะไม่อยู่บ้านดูดฝุ่นถูพื้นซักผ้าแถมยังเติมน้ำเองได้อีกที่สุดของโรบอทไม่มีใครเทียบเท่าด้วยฟีเจอร์ที่เหนือกว่าแรงดูดทรงพลัง 12,000 PA แขนกลไกยืดขยายได้10มิลลิเมตรได้รับรางวัลอันดับ1ของโลกสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาบ้านเนี่ยก็อยากเห็นบ้านตัวเองสะอาดสะอาดเอี่ยมเอี่ยมคือการที่เรากลับบ้านมาแล้วต้องมากวาดบ้านถูบ้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จะดีกว่าไหมครับถ้ามีคนทำให้แล้วเราก็กลับมาพักผ่อนได้สบายสบายทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นใครเคยใช้จะรู้ว่ามันสะดวกแล้วก็สบายมากๆครับบางครั้งหุ่นยนต์พวกนี้ทำความสะอาดได้ดีกว่าเราทำความสะอาดเองซะอีกไม่เหนื่อยไม่บ่นไม่ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มและไม่ต้องขอขึ้นเงินเดือนวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Dreamy X40 Ultra ทุกวันนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นเนี่ยมีออกมาหลากหลายแบรนด์มากนะมีทั้งราคาถูกแล้วก็ราคาแพงปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอกับเครื่องพวกนี้เลยนะนั่นก็คือตามซอกมุมต่างๆนะครับไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงคือยิ่งไปเจอเหลี่ยมเจอมุมตามมุมห้องเนี่ยก็จะทำความสะอาดไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องใช้มือเนี่ยมาถูมาทำความสะอาดด้วยตัวเองครับถ้าใครเคยใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นมาก่อนจะรู้ว่าก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องพวกนี้เราจะต้องทำการเก็บบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะพวกเศษผ้าเช็ดเท้าสายชาร์จอะไรต่างๆหรือของเล่นลูกหรือของเล่นสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าไม่เก็บเนี่ยบางทีก็ชนทำข้าวของเสียหายหรือไม่ก็ดูดเข้าเครื่องไปซะอย่างนั้นหรืออย่างพวกเส้นผมแล้วก็ขนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นปัญหามากๆเลยนะเพราะว่าต้องคอยเอาตัวแปรงด้านล่างเนี่ยออกมาแกะทำความสะอาดจากที่มันจะสะดวกก็กลายเป็นการเพิ่มความลำบากมาให้เราแทนสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่เป็นอัจฉริยะจริงๆผมอยากให้ลองดูตัวนี้ครับ Dreamy X40 Ultra หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นในราคา 40,000 ต้นๆในกลุ่มราคาเดียวกันผมจะบอกว่าตัวนี้มีฟีเจอร์โดดเด่นมากๆถ้าจะให้ผมพูดถึงฟีเจอร์ทั้งหมดที่เขามีอ่ะคือคลิปวิดีโอมันจะยาวมากๆดังนั้นผมจะมารีวิวเฉพาะฟีเจอร์เด่นๆนะผมเชื่อว่าดูจบเนี่ยเพื่อนๆน่าจะตัดสินใจได้เลยครับ Dreamy X40 Ultra มาพร้อมกับเทคโนโลยีแขนกลยืดได้ช่วยในการทำความสะอาดตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดของ Dreamy แปลงด้านข้างจะสามารถยืดขยายและยกได้10มิลลิเมตรทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ใต้เตียงไม่ว่าจะเป็นมุมโค้งมุมฉากในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็ทำความสะอาดได้หมดจดและนวัตกรรมนี้ยังได้รางวัลอันดับ1ในปี2024จาก Ross and Sullivan ด้วยตัวเครื่องมาพร้อมแรงดูดสูงถึง 12,000 PA ปรับแรงได้4ระดับดูดทำความสะอาดพื้นที่มีร่องหรือพรมได้ดีดูดแรงดูดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดม็อบยืดแขนได้4เซนติเมตรไม่ว่ามุมโค้งมุมฉากที่เคยเป็นปัญหาในการทำความสะอาดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นอื่นๆตัวนี้เข้าได้ทุกมุมครับนอกจากนั้นปัญหาที่เส้นผมหรือขนสัตว์ชอบพันกับแปรงทำความสะอาดหมดปัญหาได้เลยครับเพราะตัวนี้จะมีออปชันเป็นลูกกลิ้งช่วยตัดเส้นผมและเส้นขนให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นจะดูดเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่นในแปรงตัวนี้จะมีใบมีดฟันปลาอยู่ครับถ้าเส้นผมเข้าไปพันมันก็จะขาดแบบนี้ครับสำหรับชิ้นนี้จะเป็นออปชันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยจะต้องซื้อเพิ่มครับเราสามารถตั้งค่าทำความสะอาดพรมได้ด้วยแอปพลิเคชัน Dreamy สามารถรับรู้ตำแหน่งของพรมด้วยระบบอัลตราโซนิกจะตั้งค่าทำความสะอาดพรม2ครั้งก็ได้หรือจะสั่งให้หุ่นห้ามทำพรมเปียกเลอะโดยหุ่นยนต์จะสามารถยกแผ่นม็อบถูพื้นได้สูงถึง 10.5 มม.และยังสามารถตั้งค่าดูแลพรมแยกได้ด้วยไม่ว่าพรมจะเป็นขนสั้นหรือขนยาวตอบโจทย์การทำความสะอาดทุกพื้นผิวที่ทำความสะอาดยากส่วนเรื่องระบบการถูพื้นเป็นเทคโนโลยีที่อัปเกรดมาใหม่ล่าสุดเพื่อกำจัดคราบฝังลึกได้อย่างอยู่หมัดหุ่นยนต์สามารถตรวจจับสีด้วยกล้อง RGB เพื่อวิเคราะห์จำแนกสิ่งสกปรกที่เป็นคราบฝังแน่นอย่างพวกน้ำมันซอสหรือซีอิ๊วบนพื้นแข็งสามารถทำความสะอาดได้สะอาดยิ่งขึ้นระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับสิ่งสกปรกกำจัดคราบฝังแน่นโดยการทำความสะอาดซ้ำ2ครั้งเมื่อทำความสะอาดครั้งแรกเสร็จหุ่นยนต์จะกลับไปทำความสะอาดแผ่นถูพื้นก่อนแล้วกลับมาถูพื้นซ้ำอีกครั้งครอบคลุมพื้นที่10ตารางเซนใน1วินาทีเป็นการถูที่ช้าลงและแม่นยำยิ่งขึ้นผมเรียกง่ายๆว่าการถู
เน้นๆครับตัวหุ่นยนต์จะมีระบบการเรียนรู้บ้านของเราด้วยระบบนำทางอัจฉริยะอย่างแม่นยำเป็นระบบ AI ที่จะช่วยตรวจสอบห้องวัสดุและการเข้าไปทำความสะอาดในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบพื้นผิวตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ระบบนำทางที่จะสร้างแผนที่และระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ 3D ทำให้สามารถตรวจจับวัสดุได้มากกว่า80ประเภทไม่ทำให้เฟอร์นิเจอร์หรือของที่กีดขวางไว้เสียหายหรือผิดพลาดดูดสิ่งต่างๆเข้าไปในตัวเครื่องครับในกรณีที่บ้านเพื่อนๆมีหลายชั้นนะครับระบบจะสามารถสร้างแผนที่และแยกการจดจำสภาพแวดล้อมได้ทั้งหมดสูงสุด4ชั้นครับสำหรับบ้านเพื่อนๆที่มีพื้นที่ของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวหลายครั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นเข้าไปรบกวนบางครั้งก็ไปชนข้าวของอย่างถาดทรายแมวหรือมุมนอนเล่นของน้องๆก็ทำให้น้องๆตกใจกล้องตัวนี้สามารถดีเทคสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนอกจากนั้นยังสามารถกำหนดโซนพื้นที่ต่างๆให้เป็นโซนห้ามผ่านหรือโซนที่ถูอย่างเดียวหรือจะเป็นโซนที่ดูดอย่างเดียวก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Dreamy Home ครับและที่ผมชอบมากๆก็คือเขาสามารถจำแนกมูลสัตว์และหลบเลี่ยงได้ครับแม้ว่าเราจะไม่อยู่บ้านไปต่างประเทศหรือไปไหนก็ตามนะครับเราสามารถสั่งการทำความสะอาดได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งที่ดีมากๆนะครับคือเราสามารถมองผ่านกล้องได้แล้วก็สามารถคอนโทรลกล้องได้จากโทรศัพท์มือถือของเราเหมือนเราขับโดรนแบบมีกล้องเลยครับซึ่งเราจะกดปุ่มให้ทำงานอัตโนมัติแล้วก็ดูกล้องไปด้วยก็ได้เหมือนกันรองรับการสั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri Alexa แล้วก็ Google Assistant ครับตัวเครื่องมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 6,400 มิลลิแอมป์อะเวอร์ถูพื้นได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดคือ260นาทีทำความสะอาดพื้นที่ได้243ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่บ้านขนาดใหญ่ได้3ชั้นขึ้นไปครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะตัวนี้เข้ามาพร้อมกับแท่นชาร์จอัจฉริยะเต็มรูปแบบแน่นอนครับมาพร้อมระบบเก็บฝุ่นอัตโนมัติเมื่อหุ่นยนต์เข้าสู่แท่นชาร์จในตัวหุ่นยนต์จะมีกล่องเก็บฝุ่นขนาด300มิลลิลิตรอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อกล่องเต็มหุ่นยนต์ก็จะกลับมาที่แท่นชาร์จด้วยตัวเองโดยแท่นชาร์จจะมีถุงเก็บฝุ่นอีก 3.2 ลิตรโดยทั่วไปเนี่ยจะสามารถเก็บฝุ่นเฉลี่ยได้75วันหรืออาจจะมากน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและก็พื้นที่การใช้งานครับการที่สเตชันสามารถเติมน้ำเข้าไปในหุ่นยนต์ได้เองหรือว่าการซักม็อบอัตโนมัติเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นฟังก์ชันปกติสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำเองนะครับนั่นคือการเติมน้ำใส่ถังเก็บน้ำดีและการเอาน้ำเสียไปทิ้งแต่ตัวนี้เราสามารถต่อท่อน้ำดีกับท่อน้ำทิ้งที่ตัวเครื่องได้เลยคือเราเอาท่อน้ำดีมาต่อนะแล้วเขาก็จะเติมน้ำเองส่วนเวลาที่น้ำเสียเต็มนะครับเขาก็จะถ่ายน้ำออกเองไปสู่ระบบน้ำทิ้งครับส่วนนี้ถ้าใครอยากจะเชื่อมต่อเป็นออปชันเพื่อนๆจะต้องซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับตัวแท่นชาร์จมีระบบทำความสะอาดม็อบอัตโนมัติด้วยน้ำร้อน70องศาพร้อมอบลมร้อนทำให้ม็อบแห้งเร็วไม่มีกลิ่นอับตัวนี้มีการอัปเกรดระบบการซักม็อบได้ดีกว่าเดิมนะครับคือซักม็อบได้สะอาดมากขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเมื่อกี้ผมทำความสะอาดซอสกับมายองเนสที่6พอเครื่องกลับมาที่แท่นชาร์จทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือตัวแผ่นม็อบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีคราบเลยต้องขอดมดูนะแล้วกลิ่นของมายองเนสหรือกลิ่นซอสก็ไม่มีติดที่ม็อบเลยครับอันนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับไม่สามารถเอากลิ่นเข้าไปให้ดมในกล้องได้แท่นชาร์จตัวนี้ไม่ได้ทำความสะอาดเฉพาะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นแต่เขายังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยครับตรงนี้จะมีใบพัดคู่ออกแบบมาเหมือนใบปัดน้ำฝนจะช่วยทำความสะอาดฐานซักม็อบได้โดยที่เราไม่ต้องถอดออกไปล้างเองครับสำหรับการทำความสะอาดม็อบเนี่ยเราสามารถตั้งค่าความร้อนได้4ระดับนะครับคือปกติอ่อนอุ่นแล้วก็ร้อนโดยเราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Dreamy Home ได้ตามต้องการครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกแบบที่แข็งแรงทนทานพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามครับก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่ฟังก์ชันครบที่สุดในราคาใกล้เคียงกันครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Dreamy X40 Ultra เปิดตัวที่ราคา 43,990 บาทครับเดี๋ยวก่อนครับในช่วง 11/11 นี้ Dreamy เขามีโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียง 39,615 บาทและยังมีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้อีก 3,500 บาทแค่นั้นยังไม่พอยังมีของแถมสุดพิเศษเครื่องดูดฝุ่น Mowa K20 by Dreamy มูลค่า 6,990 บาทรับไปเลยฟรีๆผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆใครสนใจก็กดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครต์ใครชอบคลิปวิดีโอ DIY หรือว่ารีวิวของใช้ในบ้านแบบนี้รวมถึงการรีวิวเครื่องมือช่างด้วยนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยและฝากไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป